หลักฐานการมีอยู่ของเมืองและการล่มสลายของเมืองฝ่าแดดสงหยางเกิดจากพระมหากษัตริย์ของอาณาจักรเมียนมาในอดีตองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าอนุรัทธามังช่อช่วงปีพุทธศักราช1553ได้เหตุการณ์ปราบพี่น้องชาวม่อนตลอดอ่าวเบงกอยังบ่พอกับได้ลุกล้ำอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ทั้งภาคเหนือหาลีพูนชัยลุกลงมาทางใต้จนถึงเมืองฝ่าแดดสงหยางและเมืองศรีโคตบุญหลังจากนั้นเมืองฝ่าแดดสงหยางก็ได้กลายเป็นเมืองห่างต่อมาบ่โดนพี่น้องชาวขอมก็มาอาศัยอยู่จนกระทั่งปีพ.ศ.1900รัชสมัยของสมเด็จเจ้าฟ้าง่มแหลงหลาธรณีแห่งอาณาจักรลานสางได้ขยายอาณาเขตเข้ามาในดินแดนยึดเมืองโพ่นพึ่งแดดหมายถึงเมืองฝ่าแดดสงหยางม่องหนีไปอยู่ใต้อำนาจการปกครองของอาณาจักรลานสางจังเฮ็ดให้วัฒนธรรมธรวดีและกลุ่มวัฒนธรรมม่อนของเมืองฝ่าแดดสงหยางถึงการอวสานลงหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในรูปแบบของตำนานที่ได้มีการบันทึกไว้ในหนังสือผู้ได้มีผู้ปริวัติจากหนังสือเดิมเป็นตัวอักษรไทยหน่อยและเฮ็ดเป็นตัวหนังสือไทยปัจจุบันแต่หลักฐานเหล่านี้เป็นแต่ตำนานจึงขาดความเชื่อถือในแง่ของประวัติศาสตร์เป็นคำบอกเล่าต่อๆกันมาแต่ข้างโบราณกาลจึงสมควรสืบทอดไว้ลำดับต่อไปนี้ฝ่าแดดสงหยางในตำนานโศกนาฏกรรมแห่งความรักระหว่างพญาจันทลาแห่งเมืองเชียงโสมและพนางฝ่าใหญ่แห่งเมืองฝ่าแดดสงหยางที่เป็นจังใดเชิญพี่น้องรับฟังได้ณบัดนี้ครับเข้ามาพอกันในช่วงประวัติศาสตร์เปิงบ้านเปิงเมืองครับพี่น้องภูมิพื้นที่ภาคอีสานบ้านเฮาเป็นพื้นที่ที่มีอารยธรรมเป็นรูปแบบเฉพาะของตนเองมาเป็นพันปีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการจดบันทึกต่างๆนี่ส่วนใหญ่สิอยู่ในรูปแบบของจารึกน้ำแผ่นศิลาแน่นะครับน้ำผนังถ้ำแน่การวาดภาพเขียนสีต่างๆนี่คงบอกถึงอารยธรรมอยู่ในช่วงสมัยโบราณก่อนเก่าตะปูตะปูครับได้เล่าเรื่องเล่าเมืองประวัติศาสตร์พาพี่น้องย้อนกลับไปเก่าขึ้นไปเรื่อยเก่าขึ้นไปเรื่อยโบราณไปเรื่อยครับหลายยุคหลายสมัยหลายอาณาจักรผ่านมาในภาคอีสานบ้านเฮานี่ยังเหลืออีกหลายครับหลายชุมชนหลายเมืองหลายขอบเขตที่เป็นเมืองโบราณนี่ยังบ่ทันได้กล่าวถึงอยู่ในเขตพื้นที่ของภาคอีสานบ้านเฮานี่ถึงแม้นว่าสิเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงหอดย่ำแรงนี่มีความกันดารมีความแห้งแล้งฝนฟ้าบ่ค่อยมีฝนบ่ตกเฮ็ดให้สภาพทางภูมิศาสตร์นี่แตกต่างกับอาณาจักรหรือว่าเมืองต่างๆที่อยู่นอกขอบที่ราบสูงออกไปเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับยังมีเมืองหนึ่งสมัยนั้นนะครับที่น่าสนใจก็คือเมืองฝ่าแดดสงหยางซุมื้อนี้เอิ้นกันง่ายๆว่าเป็นเมืองฝ่าแดดสงหยาง ซึ่งเป็นเมืองโบราณนะครับอีกเมืองหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเมืองใหญ่อยู่ในอดีตมีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่นเป็นพันเป็นหมื่นคนนะครับหลายครอบครัวต้องเป็นร้อยเป็นพันพุ่นล่ะอยู่ร่วมกันแล้วก็สร้างศาสนสถานสร้างสิ่งก่อสร้างที่ยังทุกมื้อนี่ก็ยังพอหลงเหลือให้คนในยุคปัจจุบันได้ศึกษาหาความรู้อยู่ฝ่าแดดสงหยางนี่เป็นเมืองในอดีตนะครับคันคนบ่ค่อยได้ศึกษาประวัติศาสตร์ก็คิดว่าเป็นเรื่องตำนานเป็นเรื่องปะล่ำปะล่านะครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันมีอยู่มันมีจริงนะครับแล้วก็มีหลักฐานทางโบราณคดีที่นักโบราณคดีกับพยายามศึกษาค้นคว้าเอามานำเสนอเอามาอ้างอิงต่างๆว่ารูปแบบรูปร่างตัวตนที่แท้จริงของเมืองฝ่าแดดสงหยางเนี่ยเป็นจังใดกันแน่นะครับซึ่งที่ตั้งในปัจจุบันนี่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอกลมมาลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยยังถือว่าเป็นเมืองใหม่ชุมชนใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาในช่วงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ยังถือเอาเมืองฝ่าแดดสองอย่างถือว่าเป็นเมืองหลักเป็นเมืองถือว่าเป็นเมืองต้นอารยธรรมของจังหวัดของตนเองเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีจารีตวัฒนธรรมของเมืองฝ่าแดดสองอย่างให้คงไว้และที่สำคัญก็คือเรื่องของการอโลโปรคาวเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับสำหรับคนที่มักในเรื่องของโบราณนะครับเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องการเห็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นของโบราณแหละตื่นเต้นนะครับมักเป็นการพิเศษสามารถไปเที่ยวได้คือกันอำเภอกลมมาลาไสเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของเมืองฝ่าแดดสงหยางในอดีตตั้งแต่สมัยโบราณผ่านมาเป็น 1,000-2,000 ปีมาแล้วนะครับปัจจุบันเหลือแต่ซากอิฐดินปูนที่มีคู่เมืองถึง2สัน
มีลักษณะเป็นน้ำนอกจากคู่เมืองนี่จะเป็นน้ำนะครับเป็นคู่น้ำสมัยก่อนเนี่ยเพื่อป้องกันอริราชศัตรูที่อาจสิเข้ามาแบบขาดบ่ถึงขุดคู่เมืองไว้ถึง2สันเป็นคู่น้ำนะฮะแล้วก็มีน้ำขังแหละให้การเคลื่อนย้ายทัพการขนส่งอย่างต่างๆนี่ลำบากขึ้นเป็นขวากน้ำนะครับนอกจากนั้นยังมีพระธาตุยาคู่ผังเมืองในรูปเป็นรูปแบบของทลวดีนะครับวัฒนธรรมของทลวดีก็ศูนย์กลางสมัยนั้นอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็แพร่อิทธิพลในเรื่องของอารยธรรมในการก่อสร้างต่างๆเนี่ยมาหอดเมืองฟ้าแดดสองย่างในสมัยนั้นแสดงว่าคนสมัยโบราณมีการติดต่อกันในเรื่องของการค้าขายหรือว่าการอพยพย้ายถิ่นเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์นี่แหละต้องมีการควายฝ่าแสวงหาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อสร้างความเจริญให้กับตนเองให้กับชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าของให้ดีขึ้นเป็นลักษณะของมนุษย์ผู้ประเสริฐที่อาจสิบ่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นนะครับที่บ่แม่นมนุษย์ก็สิว่าเจ้าของเป็นผู้ประเสริฐนี่แหละเนาะนอกจากนั้นยังมีการขุดคนไปพ่อใบเสมาหินทรายที่มีลวดลายเนบางใบเสมากับบ่มีครับกรมศิลปากรเนี่ยเคยขึ้นทะเบียนไว้ถึง130แผ่นหลายเลยครับประวัติศาสตร์ในเรื่องของเมืองฟ้าแดดสองย่างนี่ก็ถือว่ามีหลักฐานให้คนรุ่นใหม่คนรุ่นปัจจุบันเนี่ยได้ศึกษามากมายหลายพอสมควรนะครับสมัยก่อนบ่มีกระดาษครับในที่มันคงถาวรแน่ก็มีตั้งแต่ก้อนขี้หินนี่ล่ะเอามาเฮ็ดเป็นใบเสมาที่ตั้งเมืองฟ้าแดดสองย่างเป็นพื้นที่ของเมืองที่ตั้งอยู่ที่ลาบหลุ่มลำน้ำเปล่าซึ่งเป็นความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ120เมตรครับจากระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นมาผังเมืองเดิมเนี่ยเป็นรูปไข่แล้วก็ขยายออกมาทางทิศใต้และทิศตะวันออกจนมีรูปร่างค่อนข้างที่เป็นเหลี่ยมกว้างประมาณ 1,000 เมตรครับประมาณกิโลนึงเหย้าครับประมาณ 1,800 เมตรกิโลเกือบ2กิโลเมตรมีคู่น้ำขั้นดินล้อมรอบถึง2สันขั้นดินสูงประมาณ 2-3 เมตรครับดังนั้นก็เลยสามารถคาดเดาได้ว่าเมื่อมีการขุดคู่รอบที่ตั้งชุมชนลำคู่ก็สิกลายเป็นที่รับน้ำฝนและก็น้ำซึ่งไหลมาจากแหล่งน้ำโดยรอบนะครับเอามาเก็บไว้เพื่อเอามาใส่ในการเพาะปลูกเหตุการณ์เกษตรได้ตลอดทั้งปีเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณนะครับได้ประโยชน์2อย่างได้มองกักเก็บน้ำเพื่อสิเก็บไว้ใส่ในการเกษตรเพื่อสิได้มีทรัพยากรทางด้านอาหารนี่เลี้ยงเกี่ยชุมชนของเจ้าของชุมชนโบราณมองนี่พ่อว่ามีการเข้ามาอาศัยอยู่ของมนุษย์ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่3หรือประมาณ 2,200 ปีล่วงมาแล้วซึ่งนาวาอยู่ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ยุคเล็กตอนปลายนะครับและมีการอยู่อาศัยเรื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่12ถึง16ซึ่งเป็นยุคที่ชุมชนมองนี่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดโดยการพ่อล่องลอยการอยู่อาศัยถึง5ระยะนะครับนักประวัติศาสตร์เพิ่นก็พยายามแยกออกเพื่อว่าสิง่ายต่อการศึกษาสืบค้นเปรียบเทียบว่าสมัยใดเป็นสมัยใดนะครับอย่างเช่นสมัยแรกสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพิ่นก็บอกว่าอยู่ในช่วงยุคเล็กตอนปลายพ่อล่องลอยการอยู่อาศัยในบริเวณโน่นเมืองเก่าคือเป็นภาชนะดินเผาไล่เขียนสีแดงพื้นของภาชนะเป็นสีครีมซึ่งเป็นภาชนะที่มีความนิยมใส่กันอย่างแพร่หลายในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับพุทธศตวรรษที่3ถึง7นี้เป็นยุคก่อนอาณาจักรขอมลุงเรื่องนะครับยังบ่ทันได้มีขอมเกิดขึ้นมาในช่วงนั้นถ้าจําบ่ผิดเนาะแต่ว่ากะใกล้สิเกิดอาณาจักรขอมขึ้นมานะครับก็แสดงว่าภาคอีสานบ้านเฮานี่มีคนอยู่มีมนุษย์ผู้ที่มีอารยธรรมอาศัยอยู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วบริเวณแองสกลนครและก็แองโคราชกำหนดอายุได้เล่าประมาณ 2,200 ถึง 1,800 ปีลงมาแล้วแล้วก็ยังพอภาชนะที่ตกแต่งผิวด้วยการท่าน้ำขี้ตมน้ำขี้ตมหรือน้ำข้นนี่แหละครับสีแดงมีประเพณีพิธีกรรมในการปลงศพแบบฝังเหง้าสมัยก่อนบ่มีการเผาครับมันอาจจะเป็นลักษณะแบบที่ว่ามันก่อไฟยากนี่ก็บ่ฮู้จักนะครับก็เลยบ่ค่อยได้เผากันฝังเหง้าโดยการวางหัวนะครับทางด้านหัวนี่หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือทั้งมืดแล้วก็มีทั้งแบบนอนหงายนอนแต่แข้งแล้วก็บ่มีการอุทิศสิ่งของสำหรับผู้ตายนะครับก็คือฝังกับฝังตั้งแต่คนฝังเดียวไปเลยครับสิบ่มีอุปกรณ์เครื่องใส่เครื่องซ้อยฝังรวมกันลงไปนำสมัยก่อนนี่คือฝังกับฝังกันอีก